รถจำนวนมากที่ต้องสัญจรบนถนนเส้นบางนาตราดด้วยความเร็วเป็นหลักและต้องขับหักหลบหลุมเพราะพื้นถนนที่เป็นหลุมบ่อหลายจุดบนถนนเส้นบางนาตราดฝั่งขาออกชลบุรีตลอดทั้งเส้นกลายเป็นจุดเสี่ยงอันตรายอีกหนึ่งพื้นที่แก่ผู้สัญจรไปมาที่อาจได้รับอุบัติเหตุขึ้นเพราะปัญหาถนนพังที่เกิดขึ้นบนถนนเส้นนี้เกิดขึ้นมาหลายสิบปีซึ่งเป็นสภาพพื้นถนนไม่เรียบถึงแม้จะมีการเข้ามาซ่อมแซมจากทางหน่วยงานที่รับผิดชอบอยู่ตลอดถนนเส้นบางนาตราดกิโลเมตรที่16นะคะคุณผู้ชมเรียกได้ว่าในขณะนี้เองเนี่ยมีหลุมมีบ่อประมาณ 4-5 บ่อด้วยกันนะคะซึ่งส่งผลกระทบให้กับการจราจรในเบื้องต้นค่ะเพราะถนนเส้นนี้นะคะถ้าคุณผู้ชมเห็นจะพบว่ารถใหญ่นะคะจะค่อนข้างวิ่งสัญจรเป็นจำนวนมากค่ะที่สำคัญนะคะยังทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้งด้วยค่ะจากการสำรวจของทีมข่าวพบว่าถนนเส้นดังกล่าวส่วนใหญ่มีรถใหญ่ที่มักใช้เส้นทางนี้สัญจรเพื่อการขนส่งสินค้าเพราะเป็นถนนสายหลักจึงก่อให้เกิดปัญหาพื้นถนนเป็นหลุมบางจุดและขรุขระตามมาจากรถบรรทุกบางคันที่บรรทุกน้ำหนักเกินรวมทั้งผู้ขับขี่ที่ใช้เส้นทางนี้มักขับด้วยความเร็วจึงทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้งด้วยโดยจากจุดกิโลเมตรที่15-20พบว่าพื้นถนนไม่เรียบประกอบกับมีหลุมกระจายตัวอยู่หลายจุดด้วยกันซึ่งเกิดขึ้นทั้งฝั่งขาเข้าและขาออกของถนนสายนี้นายชันชัยเจ้าของปั๊มแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่บนถนนเส้นนี้เล่าว่าปัญหาถนนชำรุดเกิดขึ้นมาหลายปีแล้วซึ่งมีผู้ประสบอุบัติเหตุบ่อยครั้งเพราะเป็นถนนเส้นหลักรวมทั้งมีสถานที่สำคัญหลายแห่งและมีมหาวิทยาลัยอยู่ในบริเวณดังกล่าวร่วมด้วยเป็นมารู้สึกจะหลายปีเหมือนกันเพราะว่าเวลาฝนตกทีน้ำก็จะท่วมยาวเลยเป็นระยะยาวสักเป็นร้อยๆเมตรอ่ะอย่างเงี้ยเป็นประจำ10ล้อมั่ง18ล้อมั่งอย่างเงี้ยมันก็ทำให้ทางเป็นหลุมเป็นบ่อแล้วก็จะมีรถวิ่งจากตลาดแยกกิ่งแก้วเนี่ยมาวิ่งย้อนสอนส่วนมากจะเป็นพวกรถมอเตอร์ไซค์มาตกหลุมตกอะไรเนี่ยล้มรวมถึงนายประมุขเจ้าหน้าที่อาสามูลนิธิกู้ชีพจุดบางนาตราดที่ตั้งทีมกู้ภัยประจำจุดถนนเส้นนี้เนื่องจากเกิดอุบัติเหตุขึ้นเป็นประจำเพราะพื้นถนนที่ไม่เรียบก่อให้เกิดความเสี่ยงสำหรับผู้ขับขี่ที่ใช้เส้นทางก็เห็นประจำนะครับผมก็ประจำอยู่ตรงนี้ประจำอยู่แล้วจักรยานยนต์นะครับที่วิ่งอยู่ทางเส้นนี้ประจำตัวเราก็เขาจะวิ่งมีขี่ย้อนสอนกันบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยพอใกล้ที่พักเขาอะไรเงี้ยเกรงว่ามันก็มีอันตรายนะครับเพราะว่ามันเป็นเส้นทางที่ชำรุดแล้วบางทีเขาขี่มาเขาบางคนแบบมาจากต่างจังหวัดเขาไม่รู้บางทีก็ไปรถยนต์บ้างอะไรเงี้ยบางทีก็ตกลงไปในหลุมพอหลุมมันช่วงระยะฝนที่ตกลงมาเนี่ยหลุมมันเริ่มลึกมากตอนนี้ครับก็ผมก็เกรงว่ามันจะเกิดอันตรายแม้ขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงจะเข้ามาซ่อมแซมจุดถนนที่เกิดการพังชำรุดแล้วเบื้องต้นโดยการนำหินคลุกมาลงไว้เพื่อป้องกันอุบัติเหตุหากรถที่กำลังสัญจรมาเกิดการเสียหลักลงได้ซึ่งเดิมทีทางหน่วยงานได้เข้ามาแก้ไขปรับปรุงตลอดแต่ยังไม่สามารถแก้ไขได้ในระยะยาวซึ่งอาจต้องขอความร่วมมือทางกลุ่มผู้ประกอบการโรงงานที่บรรทุกขนส่งสินค้าผ่านเส้นทางนี้ด้วยให้คุมเข้มเรื่องน้ำหนักของรถบรรทุกสุพนัสรัตนธนาประสานถ่ายภาพสุพิชญาจัญญารัตน์ทีมข่าวทุกชาวบ้านรายงาน